ออกมาทำงานเราปกตินะคะพี่น้องก็บ่ได้ถือว่าเป็นการยากเอียงนะคะด้วยความที่ว่าชินแล้วนะคะพี่น้องค่ะชินแล้วบรรยากาศก็จะอึมครึ้มในจังพี่น้องมันเย็นนะคะเมื่ออากาศเย็นๆก็จะต้องใส่เสื้อผ้าหนาๆแบบนี้ประจำแล้วเวลาที่เราออกมาเดินข้างนอกมันก็จะเราเหยียดในห้องน้ำจนเกินไปพี่น้องแต่ว่ามือขานึงกับพี่ก่อนกับเย็นแน่แต่ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศด้วยนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะบรรยากาศการเดินทางประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้องจ้ะใช้ชีวิตที่รถใช้ชีวิตอยู่นะปีนี้เข้าปีที่10จ้ะทุกคนจ้ะที่อยู่ตรงนี้ก็คือ10ปีนะคะ10ปีได้อะไร10ปีก็ได้ใช้ชีวิตในต่างแดนที่อีหยังที่บ่เคยอยู่จักได้อยู่จักพี่น้องจ้ะอีอะไรที่เราไม่เคยได้สัมผัสก็ได้สัมผัสเพราะชีวิตจริงนั้นมันไม่ได้เหมือนในนิยายซินเดอเรลล่าเหมือนเป็นสีนะพี่น้องจ้ะแต่ละคนก็จะเจอหลายสิ่งหลายอย่างแตกต่างกันไปจ้ะตัวของโลกเองโลกก็ใช้ชีวิตแบบธรรมชาติธรรมดาเลยจ้ะพี่น้องจ้ะอยู่แบบง่ายๆกินแบบใช่ความสามารถตัวเองพี่น้องจ้ะโดยที่เราไม่ต้องไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่ต้องเบียดเบียนผู้ใดเสียพี่น้องเพียงแค่ว่าเฮาดำรงชีวิตอยู่เฮาอยู่ใส่กระสังผู้จังสิโลดขึ้นหัวข้อนะคะอยู่ในก็แล้วแต่รู้จักเอาตัวเองรอดรู้จักทํามาหากินอยู่ใส่เฮาก็อยู่ได้พี่น้องผู้ใดบ่เห็นคุณค่าของเฮาเฮาต้องเห็นคุณค่าเจ้าของซะก่อนจ้ะคุณค่าของเราอยู่ที่ตัวเรานะคะพี่น้องรักษาตัวเองรอดเป็นยอดดีจ้ะฝากข้อคิดด้วยนะพี่น้องสุขทุกคนที่กำลังท้อนั่งถอยจ้ะที่สื่อจ้ะชีวิตเราก้าวไปข้างหน้าลุยกับชีวิตให้มีคุณภาพพี่น้องจ้ะสื่อต่อไปจ้ะคลิปนี้ขอบคุณสุขทุกคนเด้อที่เป็นกำลังใจให้เราจ้ะมาถึงที่ทำงานแล้วจ้ะทุกคนพบเจอกับเราได้ใหม่ได้ในคลิปหน้าหรือไรหน้าจ้ะพี่น้องคะมาเจอมาถึงที่ทำงานแล้วเรียบร้อยนะพบเจอกับเราได้ใหม่ได้ในคลิปหน้าไปนะบ๊ายบาย